แผนการกันไถ่ของพระเจ้าจึงลงมาเหนือชีวิตของเราก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเกิดนั้นผู้เผยพระวจนะใหญ่คืออิสยาห์ได้กล่าวถึงการเตรียมทางของพระมาสีหาที่จะมาถึงนะครับนั่นก็คือพระธรรมอิสยาห์ในก่อนข้อที่16นี้ได้พูดถึงข้อที่15นะครับตอนต้นนั้นบอกว่าคนของพระเจ้าคือชนชาติอิสราเอลนั้นเขาเองนั้นแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าแต่เขาเองนั้นภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าไปทำพันธสัญญากับแดนคนตายไปทำพันธสัญญากับความตายก็คือเหมือนกับว่าแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของอิสราเอลแต่เขาเองนั้นกลับไปพึ่งพาความตายพึ่งพาโลกนี้พึ่งพาสิ่งที่เขาคิดว่ากำลังของเขาสามารถนำความสำเร็จมาถึงเขาซึ่งเขาไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ความสำเร็จที่เข้ามาได้โดยกำลังของเขานั้นน่ะมาจากพระเจ้าประทานลมหายใจให้กับเขามาจากที่พระเจ้าประทานโอกาสให้กับเขามาจากการที่พระเจ้าเองได้ให้กำลังของเขาพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตถ้าเราเองนั้นพึ่งกำลังของเราเองก็จะมีสภาพไม่ต่างกันกับคนอิสราเอลในสมัยนั้นเพราะข้อ16ต่อมาพระเจ้ารู้ว่าถ้าเขาไปทำพันธสัญญากับความตายหรือเราเองไปพึ่งโลกนี้เราไปพึ่งความสำเร็จของโลกสิ่งที่จะมีผลเสียตามมานั้นมากมายเหมือนอย่างที่เรารู้อยู่ว่าผลเสียเกิดขึ้นและเขาเองนั้นไม่เพียงแต่เสียในโลกนี้เท่านั้นแต่ชีวิตนิรันดร์ของเขาจะสูญเสียด้วยเช่นเดียวกันเพราะข้อ16ต่อมาพระเจ้าสรุปเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตามอยู่นะครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับพระเจ้าเป็นคนพูดเลยพระเจ้าตรัสว่าและเมื่อถ้าพระเจ้าตรัสนะพี่น้องเราต้องฟังเราต้องให้ความสนใจถ้าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์หรือคนหลายคนที่ประสบความสำเร็จเรามักจะบอกว่าเออฟังคนนี้เนี่ยเราจะนำไปสู่ความสำเร็จเราก็มักจะฟังใช่ไหมแต่พี่น้องพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของจักรวาลและเป็นคนที่เต็มไปด้วยสติปัญญาถ้าเราฉลาดเพียงพอเราต้องฟังวันนี้หัวข้อคำแบ่งปันก็คือศิลาลากที่มั่นคงและผมขอเติมต่อท้ายนิดหนึ่งนะครับว่าชั่วนิรันดร์มันไม่ได้มั่นคงในโลกนี้เท่านั้นพี่น้องแต่มันมั่นคงตลอดชั่วนิรันดร์เลยเพราะศิลานี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นศิลาที่เป็นก้อนหินที่เราเอามาเป็นสัญลักษณ์แต่มันเป็นศิลาในความหมายฝ่ายวิญญาณหมายถึงพระเยซูคริสต์ดูเถิดเราวางศิลาไว้ในซิโยนดูเถิดเราวางศิลาไว้ในซิโยนเราในที่นี้หมายถึงพระเจ้าเราวางศิลาศิลาคือใครศิลาคือพระเยซูแล้วซิโยนคืออะไรซิโยนในรูปของกายภาพนั้นเป็นภูเขาลูกหนึ่งของประเทศอิสราเอลที่ต่ำกว่าเทือกเขาเฮอร์โมนในสดุดี133นั้นพูดถึงความเป็นน้ำหนึ่งเจเดียวบอกว่าเหมือนน้ำค้างจากเทือกเขาเฮอร์โมนไหลตกลงมาบนเทือกเขาของซิโยนไหลตกมาจากศีรษะของอาโรนไหลมาปกเสื้อของท่านนี่คือพระพรของพระเจ้าแต่ซิโยนในความหมายฝ่ายวิญญาณก็คือคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารแต่คริสตจักรเป็นชีวิตของเราทุกคนที่เป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูคริสต์คริสตจักรคือผู้ที่เชื่อพระเยซูเข้ามาในหัวใจพระเยซูอยู่ที่ชีวิตของเราพระองค์ถือว่านั่นคืออวัยวะในพระกายของพระองค์และเมื่อรวมตัวกันทั้งโลกนี้เราเป็นกายเดียวกันคือกายของพระคริสต์ไม่ว่าจะมีคริสตจักรที่อูกันดาไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อเมริกา101เชียงใหม่ภาคใต้มาเลเซีย
เราทุกคนเป็นครอบครัวคริสตจักรในพระเยซูคริสต์เหมือนกันแต่ในแต่ละพื้นที่นั้นเรียกว่ามีคริสตจักรท้องถิ่นคืออย่างเราก็มีคริสตจักรที่อยู่ในจังหวัดเลยอยู่ในวังสะพุงอันนี้เป็นคริสตจักรท้องถิ่นที่ในท้องถิ่นเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยเป็นพระกายพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราจึงเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่วังสะพุงเราจึงเป็นสมาชิกของที่ Elevation Churchเราจึงเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่เราชื่นชอบโดยนิตินัยและพฤตินัยในพระเยซูคริสต์แม้เราไม่ได้ไปนั่งที่นั่นแม้เราไม่ได้ไปที่ฮิลซองเชิร์ชแม้เราไม่ได้ไปที่อเมริกาแม้เราไม่ได้ไปที่ดิปเปอร์ไลท์เชิร์ชเราก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรในพระเยซูพี่น้องพอเข้าใจใช่ไหมครับชีวิตของเราจึงต้องเข้าใจว่าซิโยนนั้นคือพระเยซูคริสต์เป็นประมุขและเราทุกคนเป็นอวัยวะเราจะบอกว่าไตของเราไม่สำคัญพี่น้องเห็นไตไหมครับใครเคยมองเห็นไตตัวเองไหมแล้วพี่น้องเชื่อได้ว่ามีไตเรามีลำไส้เรามีสมองเรามีทุกอย่างที่อยู่แต่แม้เรามองไม่เห็นไงเรามองไม่เห็นนี่คือความจริงฝ่ายวิญญาณที่เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราเองไม่เห็นแต่มันมีพระเจ้ามีสวรรค์มีนรกมีผีอำนาจมืดมีแล้วเรารู้ได้ไงก็ถ้อยคำของพระเจ้าบอกไงพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนพี่น้องที่รักครับเรามาดูประการที่หนึ่งเรามาดูความหมายว่าศิลาคืออะไรเราเห็นได้ว่าพระเจ้าเองได้วางศิลาพระองค์เป็นผู้ที่เตรียมพระเยซูคริสต์ศิลาคือพระเยซูศิลาไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาที่เราคิดว่าก้อนหินไหนก็ได้ศิลาไม่ใช่แนวความคิดศิลาไม่ใช่ความเชื่อส่วนตัวของเราศิลาไม่ใช่ปรัชญาศิลาไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นพื้นฐานของเราได้แต่ศิลาที่จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับชีวิตของเราสำหรับครอบครัวของเราสำหรับการงานของเราสำหรับอนาคตของเราสำหรับลูกของเราคือองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไปไหนครับเนี่ยศิลาที่มั่นคงที่สุดพี่น้องไม่ใช่เงินในบัญชีธนาคารไม่ใช่สวนยางที่เรามีกิจทุกวันไม่ใช่สิ่งที่เรามีที่รายได้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราแต่ศิลาที่แท้จริงที่มันจะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงไม่เพียงในโลกนี้เท่านั้นแต่จนฟ้าสวรรค์และเวลานั้นไม่มีมิติของเวลาชั่วนิรันดรคือพระเยซูคริสต์พี่น้องวันนี้เราไม่ได้ทำสิ่งที่คนธรรมดาเขาทำเนื่องจากว่าภารกิจหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้เรานั้นเป็นภารกิจฝ่ายวิญญาณเป็นฝ่ายสวรรค์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราซิโยนและวัตถุประสงค์ทำไมพระเจ้าจึงวางศิลาไว้ในซิโยนพี่น้องลองมาช่วยกันคิดดูเราวางศิลาไว้ในซิโยนฉะนั้นคริสตจักรถ้าไม่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางในคริสตจักรอาจจะกลายเป็นสมาคมอาจจะกลายเป็นชมรมอาจจะกลายเป็นสโมสรโลตเตอรี่อาจจะกลายเป็นสภากาแฟคริสตจักรแตกต่างจากสิ่งเหล่านี้เนื่องจากคริสตจักรนั้นมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางเพราะพระวจนะของพระเยซูบอกว่าอะไรเราวางศิลาไว้ในซิโยนวางพระเยซูไว้ในซิโยนแล้ววางไว้ไหนล่ะในซิโยนก็คือในชีวิตของเราไงเพราะเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าและเมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราอะไรมันเกิดขึ้นพระพรเกิดขึ้นชีวิตเกิดขึ้นแต่ก่อนเราตายแล้วเราตาย
เราไม่มีชีวิตเราเป็นสิ่งที่ตายแล้วแต่ศิลาที่เข้ามาเนี่ยเป็นศิลาที่มีชีวิตคือพระเยซูคริสต์ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นมาและชีวิตที่เหลืออยู่คือชีวิตของพระเยซูแล้วนี่เป็นวัตถุประสงค์ของพระองค์พระเจ้าเลยว่าพระเจ้าต้องการมีจุดประสงค์เพื่อจะให้พระเยซูมาอยู่ในชีวิตของเราแผนการไทยจึงมาเพื่อเราเพื่อเป็นอะไรครับวัตถุประสงค์เป็นรากฐานวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีพระเจ้าเราเจอพายุปัญหาชีวิตวันนี้บางคนเจอเรื่องสุขภาพบางคนเจอปัญหาเรื่องการเงินบางคนเจอปัญหาเรื่องครอบครัวบางคนมีปัญหาหนี้สินบางคนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินไม่มีค่าใช้จ่ายพี่น้องที่รักสิ่งที่ผมอยากจะบอกพระเยซูเป็นคำตอบของเราทุกเรื่องจริงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดปลอบใจพี่น้องนะแต่ผมอยากให้พี่น้องลองพูดกับพระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าช่วยลูกด้วยลูกมีปัญหาเนี่ยลูกรู้ว่าลูกบกพร่องลูกผิดพลาดแต่ลูกต้องการอยากให้พระองค์ช่วยลูกเราจะเห็นความน่ารักของพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเราแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้ทันใจเราแต่พระองค์มีเวลาแน่ๆพี่น้องเหมือนการที่เราจะสร้างคริสตจักรเป็นความตั้งใจของครอบครัวและโดยเฉพาะอาจารย์เดฟอยากจะสร้างคริสตจักรที่นี่เพราะที่นี่ยังไม่มีคริสตจักรเลยยังไม่เคยมีเกิดขึ้นคริสตจักรเลยพี่น้องแต่เรากำลังทำสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของอำเภอตำบล นี้ที่เรากำลังทำด้วยกันจะมีใครคิดว่าหมู่บ้านตำบลหนึ่งจะมีคริสตจักรที่จุได้500คนโอ้โหพี่น้องสเกลของโบสถ์นะพี่น้องผมจะพูดให้ฟังที่เป็นสากลขนาดเล็ก 1-30 คนขนาดกลาง30-70 คนขนาดใหญ่80-100ขึ้นไปแล้วพี่น้องคิดว่า500คนนี่มันระดับคิดจักไหนภาษาอังกฤษใช้ว่าเมกะเชิร์ชเป็นเมกะเชิร์ชเป็นคิดจักใหญ่ที่อยู่ในระดับอำเภอและภูมิภาคโอ้พี่น้องมันเป็นความตื่นเต้นเลยแหละแต่พี่น้องเราไม่ได้หมายว่าดูจากขนาดแต่สิ่งที่เรากำลังจะให้พี่น้องมีส่วนก็คือเราอยากจะใช้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางในการที่พาคนมารับพระพรคริสตจักรเป็นที่ที่คนเขาเดือดร้อนเขาเข้ามาเขาได้รับการช่วยเหลือคริสตจักรเป็นที่ที่เด็กวัยรุ่นถูกอาจจะถูกทำร้ายเข้ามาคริสตจักรได้รับการช่วยเหลือคริสตจักรเป็นที่ที่คนเคยติดยาเสพติดแล้วเข้ามาพระเยซูปลดปล่อยเขาจากทาสยาเสพติดคริสตจักรเป็นที่ที่คนที่เขาไม่มีทางออกเมื่อเขาเข้ามาพระเยซูเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเขาคริสตจักรเป็นที่ที่คนที่เขาเองไม่มีอนาคตไม่รู้จะไปทางไหนแต่เมื่อเข้ามาคริสตจักรพระเยซูเป็นอนาคตของเขาจะเป็นสถานที่ที่คนนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขเราเข้าใจว่าการที่เราจะไปตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์ทำได้แต่เรารู้ว่าพระเยซูที่อยู่ในเราพระองค์จะทำได้เ
และพระองค์ทำได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเราไม่ได้อยู่มาเพื่อมารวมตัวกันในแต่ละอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วก็จากกันไปแล้วก็ดำเนินชีวิตไปแต่ละวันตามโลกตามสถานการณ์ชีวิตของแต่ละคนแต่เรามีความตั้งใจและรู้ว่าพระเจ้านี่คือแผนการของพระเจ้านี่คือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้วางพระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตและในคริสตจักรของเราถ้าว่าเราเองนั้นมีนิมิตน้อยกว่านี้หรือมีภาระใจน้อยกว่านี้หรือเพียงแค่ครึ่งตีตั๋วพระเยซูไปสวรรค์พี่น้องถ้างั้นพรุ่งนี้ก็บอกให้พระเยซูมารับไปเถอะแต่พระองค์ไม่ได้มารับเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ต้องการอยากให้เราเองนั้นเป็นผู้ที่นำพระพรไปสู่คนมากหลายทั้งคนยากจนคนด้อยโอกาสคนที่เขาเองไม่มีเป้าหมายในชีวิตคนที่เขาเองนั้นรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในชีวิตต่อไปคำตอบคือคริสตจักรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราทำนะพี่น้องแต่ละคนพี่น้องไม่ได้ทำเพื่อผมนะไม่ได้ทำเพื่ออาจารย์เลี้ยงไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์แต่เรากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือขยายอาณาจักรของพระเจ้าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่วางพระเยซูไว้ในชีวิตของเราเพื่อเป็นรากฐานรากฐานคืออะไรพี่น้องเข้าใจดีเมื่อเราจะสร้างอาคารขึ้นมาพี่น้องเราต้องสมมติอาคารของเราจะขึ้นเราเองต้องขุดลงไปในพื้นดินและเมื่อขุดได้พอเหมาะตามขนาดเราก็ต้องวางรากฐานไว้ด้วยคอนกรีตที่เราเทลงพื้นหลังจากนั้นเราก็ทำตารางต่อหม้อขึ้นมาเทฟุตติ้งแล้วก็เสาต่อหม้อเพิ่มขึ้นมานั่นคือรากฐานและไม่ใช่เพียงต่อหม้อเท่านั้นเรายังต้องทำคานรองรับเพื่อจะรองรับน้ำหนักทั้งหมดเลยและพี่น้องรากฐานในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราเราไม่สามารถจะเอาชีวิตของเราไปวางไว้บนปรัชญาบนแนวความคิดหรือบนสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องฟังดีๆนะพี่น้องมันมีหลายสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องแต่มันไม่ได้นำไปสู่ความจริงแต่ความจริงนี่แหละมันจะทำให้เราเองนั้นเป็นอิสระและปลดปล่อยและมีชัยชนะความจริงคืออะไรความจริงคือพระเยซูและพระเยซูก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่เราเองจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้นี่คือศิลาที่พระคัมภีร์เจ้าสอนไว้อันหนึ่งประการที่หนึ่งคือศิลาคือพระเยซูคริสต์ผมอยากจะมีโอกาสจริงๆแล้วผมอยากจะให้พี่น้องไล่ข้อพระคัมภีร์ไปแต่ว่าเกรงว่าพี่น้องจะเวลามันจะเนิ่นนานไปผมจะพูดให้พี่น้องฟังบางตอนนะครับคำว่าศิลาเนี่ยในพระคัมภีร์ใช้อยู่หมายถึงพระเยซูเนี่ยประมาณ9อย่างแต่จะบอกพี่น้องบางอย่างเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นศิลาที่ถูกทุบทำลายในดาเนียลบทที่2ข้อ34ถึง35พูดถึงอาณาจักรต่างๆที่ดาเนียลได้เห็นปฏิมากรทองคำตั้งแต่ทองนพคุณจนถึงฝ่าเท้าที่มีทั้งเงินทองสำริดมีหินมีเหล็กปนดินพี่น้องและเมื่อคืนเนี่ยพระเจ้าก็ให้ผมเข้าใจเพิ่มขึ้นปฏิมากรทองคำนี้นะครับหมายถึงอาณาจักรต่างๆตั้งแต่อาณาจักรเปอร์เซียลงมานะครับจนถึงโรมันจนถึงยุคปัจจุบันคืออาณาจักรของโลกนี้แล้วหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาจากเขาที่มันเป็นตามธรรมชาติแล้วหินก้อนนี้ก็มาชนที่เท้าของปฏิมากรทองคำและปฏิมากรทองคำก็พังทลายหมดเลยอันนี้ผมเคยแบ่งปันพี่น้องไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเพิ่มเติมให้ความเข้าใจคือว่าหลายครั้งเรามองก้อนหินที่เราเห็นเนี่ยเมื่อเทียบกับทองเรารู้สึกว่าหินเองนั้นไม่มีคุณค่าเลยเรามองเงิน
ทองในโลกนี้มีคุณค่าสูงมากเทียบกับก้อนหินแล้วก้อนหินไร้ค่าแล้วมองเหล็กก็ยังมีคุณค่าทองสำริดก็ยังมีคุณค่าและใจของคนมากมายก็ไปหวังเอาสิ่งที่มันเป็นทองสำริดเงินและสิ่งต่างๆในโลกนี้จนลืมมองคุณค่าของศิลาหรือก้อนหินเล็กๆนี้ทำให้เราเองนั้นพลาดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเราคิดไม่ถึงปรากฏว่าประติมากรทองคำนี้ล้มพังทลายแต่ก้อนหินก้อนนี้กลับกลายเป็นภูเขาใหญ่โตที่คลุมทั่วผืนพิภพนั่นกำลังสื่อถึงคริสตจักรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่สร้างคริสตจักรและในอนาคตคริสตจักรจะเต็มผืนพิภพนี้เราจึงต้องมองและมุมมองของเรานั้นจะต้องเข้าใจพระวจนะพระเจ้าก็คือเราเองนั้นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ตามองเห็นแต่สิ่งที่เป็นตาฝ่ายวิญญาณมองเห็นศิลาที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าแต่จะกลับกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและมีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้นั่นคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนี่สิ่งนี้พระเยซูได้บอกว่าในพระธรรมนั้นได้บอกว่าศิลาทุบถูกทุบทำลายหมายว่าไปเจอที่ใดที่นั่นถูกทำลายเพราะพระองค์เป็นผู้ที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์อีกอันหนึ่งศิลานิรันดร์เหมือนอาจารย์เดฟได้ยกตัวอย่างไปในมัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็หาไม่ได้นี่ก็เป็นอีกศิลาหนึ่งศิลารากใน1โครินธ์บทที่3ข้อ11มีไหมครับถ้ามีขึ้นหน่อยครับขอบคุณมากพี่น้องอ่านด้วยกันในตอนนี้เห็นไหมครับว่าเราไม่สามารถจะสร้างคริสตจักรได้ตามอำเภอใจของเราฟังอีกครั้งนะครับเราไม่สามารถจะสร้างคริสตจักรตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าตามอำเภอใจของเราแต่เราต้องสร้างคริสตจักรตามสิ่งที่พระเจ้าวางไว้นั่นก็คือพระวจนะพระเจ้าโนอาห์สร้างเรือไม่ได้สร้างตามอำเภอใจไม่อยากบอกว่าพระเจ้าเดี๋ยวลูกจะเอาทรงโมเดิร์นนะดาดฟ้าเอาโมเดิร์นเอาทรงแบบฟิวเจอร์ดีกว่าไหมไม่ใช่พระเจ้าบอกว่านาวาลำนี้สูงกี่เมตรยาวกี่ศอกดาดฟ้าเป็นอย่างไรประตูตรงไหนและผู้ที่ปิดประตูไม่ใช่โนอาห์พระเจ้าเป็นผู้ปิดฉะนั้นพระเจ้าบอกรายละเอียดหมดเลยว่าสิ่งต่างๆที่จะทำเนี่ยมีอะไรบ้างหรือแม้แต่ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งพระพราโมเสสเราเห็นเนี่ยพระพราโมเสสไม่ใช่โมเสสเป็นวิศวกรแต่ผู้ที่เป็นวิศวกรใหญ่คือพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกเลยบอกว่าขนาดอะไรจะทำอะไรตรงไหนแล้วพระเจ้าก็หาคนมาที่จะทำสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นคือเบสเลลพระเจ้าประทานปัญญาให้กับเขาเขาสามารถทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทองสำริดไม่ว่าจะเป็นขันทองไม่ว่าจะเป็นคันประทีปไม่ว่าโอ้โหพี่น้องความเข้าใจมาจากไหนไม่รู้แต่เรารู้ว่ามาจากพระเจ้าแน่นอนคนสมัยนั้นไม่เคยเรียนสถาปนิกไม่เคยเรียนจบมหาลัยดังๆที่เรียนการออกแบบพระเจ้าเป็นผู้จัดการออกแบบหมดเลยกำลังสื่อถึงอะไรกำลังสื่อถึงว่าคริสตจักรนั้นต้องไปตามแบบอย่างที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่เราต้องการเอเมนไหมครับฉะนั้นคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราพี่น้องเราเองต้องรู้ว่าพระเจ้ากำลังจะสร้างชีวิตของเขาและไม่ใช่สร้างลูกแกะหรือสร้างคนเหล่านั้นด้วยความคิดของเราแต่ต้องเอาพระวจนะพระเจ้าสร้างเขาพระวจนะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและทำให้เขาเป็นคนของพระเจ้าเราไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนของเรา
แต่เราทำให้เขาเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เขาได้และเป็นคนของพระเจ้าอย่าผิดประเด็นนะพี่น้องไม่งั้นสิ่งที่เราทำไปนั้นมันจะเป็นการเป็นไม้ฟางและหญ้าแห้งเมื่อถูกทดสอบด้วยไฟไม่มีอะไรเหลือเลยปราประโยชน์และเหนื่อยเปล่าแต่สิ่งที่เราจะทำนั้นให้เรามั่นใจเลยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นจิตใจของเรานั้นมอบถวายแด่พระเจ้าและทำด้วยความรักที่เราซึ้งในพระคุณของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องมั่นใจว่าคริสตจักรของเราแม้นอาจจะดูเป็นการเริ่มต้นคริสตจักรแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราเองยึดมั่นคือรากฐานแห่งพระวจนะพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เมื่อคืนผมก็นั่งและก็นอนคิดนะครับได้โค้ดคำหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าคนมาถึงพระคริสต์สร้างชีวิตเขาให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้านำคนมาถึงพระคริสต์ให้ได้พี่น้องให้เขารู้จักพระเยซูผ่านชีวิตของเราไม่เพียงศีลาลากเท่านั้นศีลาที่มีชีวิตใน1เปโตรบทที่2ข้อที่4พูดถึงศีลาเนี่ยประมาณ9อย่างเลยนะพี่น้องแต่ผมจะบอกพี่น้องบางอย่างเท่านั้นเพราะเวลาเราไม่พอพี่น้องอ่านด้วยกัน1 2 3จงมาหาพระองค์คือพระศีลาที่ส่งชีวิตซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วแต่ว่าตามพระดำรัสของพระเจ้านั้นเป็นศีลาที่ส่งเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐพี่น้องบางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือเขายังไม่รู้จักพระเจ้าหรือแม้แต่คนยิวสมัยนั้นการมาของพระเยซูผิดคาดเขาเหลือเกินพระมสีฮาสำหรับชีวิตของเขาคือต้องเป็นผู้นำที่มาให้เขาเองนั้นมีอำนาจเหนืออำนาจของโรมที่ปกคุมอิสราเอลในสมัยนั้นมุมมองเข้าโครงความคิดของเขานั้นมองแบบนั้นแต่พระเยซูมาในสภาพที่พระเยซูมาเด็กทารกไม่มีแม้นที่จะนอนที่จะพักเพราะว่าไปนอนที่คอกสัตว์ก็คือบนหลังหญ้าและเมื่อโตขึ้นมาแทนที่พระเยซูนั้นจะฝึกในการใช้ดาบจะเป็นนักรบจะเป็นพรรคชาตินิยมพระเยซูกลับไม่ได้ต่อสู้เลยพระองค์ให้ความรักเจอคนป่วยพระองค์รักษาเจอคนผีเข้าพระองค์ขับผีให้เขาพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือต่างชาติและเมื่อมีคนทำร้ายพระองค์จับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนพระองค์ก็ยังบอกว่าขอพระเจ้าทรงโปรดอภัยเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรพระองค์ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกนี้แต่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้ที่จะได้รับพระพรนี้ผู้ที่จะได้รับพระพรนี้คือผู้ที่เปิดใจและยอมว่าเราไม่สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปในตัวเราได้เราไม่สามารถที่จะทำให้เราเองนั้นเป็นคนชอบทำได้โดยกำลังของเราได้ขอพึ่งพาพระเจ้าผู้นั้นก็จะได้รับพระพรของพระเจ้านี่คือเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่เราสามารถที่จะมีได้เรามาดูในอพยพบทที่17ข้อที่6ด้วยกันเราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นั่นบนศิลาที่ภูเขาโฮเรบจงตีศิลานั้นแล้วน้ำจะไหลออกมาให้ประชาชนดื่มโมเสสก็ทำดังนั้นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนี่เป็นเหตุการณ์ตอนแรกที่เราเห็นว่าพูดถึงศิลาอีกแล้วและตอนนี้พระเจ้าบอกว่าให้โมเสสเนี่ยตีศิลาแล้วน้ำก็ไหลออกมาและน้ำไหลออกมาพี่น้องมันไม่ได้อยู่บริเวณที่ลุ่มนะแต่มันเป็นถิ่นทุรกันดารแต่พระเจ้าเองนั้นให้น้ำไหลออกมาจากศิลาคือพระเยซูคริสต์
สื่อถึงพระเยซูคริสต์วศิลาที่มีชีวิตคือพระคริสต์เมื่ออยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะให้น้ำทำลงชีวิตไหลออกมาจากตัวเราไม่ใช่เพราะเราพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเราเองให้เป็นน้ำแห่งชีวิตแต่น้ำแห่งชีวิตมันอยู่ข้างในอยู่แล้วสำแดงออกมาและไหลออกมานี่เป็นครั้งแรกและครั้งที่สองในกานานวิถีครั้งนี้โมเสสพลาดโมเสสคงจะรับแรงกดดันมาจากคนภายใต้เยอะมากเจอเหตุการณ์ที่มันซ้ำรอยเหมือนกันอีกก็คือไม่มีน้ำจะกินแล้วคนอิสราเอลก็บ่นต่อว่าโมเสสคงมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดเหลืออดแล้วครั้งนี้แปลกมากถ้าพี่น้องสังเกตดูจากรูปประโยคพระเจ้าบอกว่าให้โมเสสและอาโรนนั้นไปยืนอยู่ที่ต่อหน้าหินนั้นและบอกให้หินนั้นหลั่งน้ำออกมาให้กับประชาชนแต่โมเสสหลังจากที่พระเจ้าพูดกับเขาแล้วเขาก็มายืนต่อหน้าชุมชนของอิสราเอลและต่อหน้าก้อนหินนั้นบอกว่าไอ้เจ้าพวกกบฏพูดอย่างนี้เลยก็คือว่าไอ้เจ้าพวกกบฏก็คือก่อนที่จะเอาน้ำให้เขากินเนี่ยพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าสงสัยจะกดดันมาเยอะเก็บมาเยอะหลังจากนั้นเนี่ยแทนที่จะบอกหินบอกว่าอ้าวหลั่งน้ำออกมาได้แล้วโมเสสถือไม้เท้าได้ฟาดไปที่หินนั้นสองทีเปรี้ยงเปรี้ยงเลยพระเจ้าบอกว่าเพราะเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราเจ้าจะไม่ได้เข้าแผ่นดินคณาอันพี่น้องถ้าเราสังเกตดูนะครั้งแรกนี่ตีพระเจ้าไม่ถือว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าบอกให้ตีก็คือตีแต่ครั้งที่สองเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไปบอกให้ก้อนหินเนี่ยมันหลั่งน้ำออกมาเพื่ออิสราเอลจะได้กินแต่พอตีเนี่ยน้ำก็ไหลจริงๆนะไหลออกมาพล่านเลยแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยคนอิสราเอลได้รับพระพรผ่านน้ำนี้ได้กินได้ดื่มได้บริโภคและไม่เพียงแต่คนเท่านั้นสิงสารสัตว์ที่เลี้ยงก็ได้รับพระพรจากน้ำนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่พลาดโมเสสและอาโรนไม่ได้เข้าอาณาคณาอันเลยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจเรียนรู้ว่าพระองค์ที่อยู่ในเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้ชีวิตของเรานั้นสำแดงพระลักษณะของพระองค์คือชีวิตแห่งการเชื่อฟังเชื่อฟังประการที่สองครับวัตถุประสงค์ของคริสตจักรที่พระเจ้าสร้างก็คือเพื่อที่จะทำให้รากฐานของเรานั้นแข็งแรงนะครับไม่ได้หวั่นไหวพระคัมภีร์ในข้อที่ข้อแรกข้อ16นะพี่น้องมาดูในบริบทนี้พระคำของพระเจ้าบอกว่าคือศิลาที่ทดสอบแล้วคือศิลาที่ทดสอบแล้วหมายถึงอะไรเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกแล้วแต่ก่อนการไถ่นั้นใช้สิงสาราสัตว์มาโอ้ปีหนึ่งเนี่ยอิสราเอลเนี่ยฆ่าแกะฆ่าแพะฆ่าอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาไถ่บาปแต่ละคนเนี่ยเยอะมากเลยแล้วได้ปีเดียวคือบาปก็ได้รับการแก้ไขปีเดียวคือคล้ายๆว่าชอบทำผ่านการไถ่บาปของแกะของแพะของนกของอะไรได้แค่ปีเดียวแต่พระเยซูเป็นแกะที่ไถ่ชีวิตของเราที่เป็นแกะที่สมบูรณ์ที่ถูกเลือกแล้วไถ่เราชั่วนิรันดร์นี่คือสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องทดสอบแล้วพระเจ้าพอพระทัยแล้วฉะนั้นชีวิตของเราต้องรู้ว่าคำตอบเดียวคือพระเยซูไม่มีคำตอบอื่นอีกแล้วนี่คือ1พระองค์ส่งเลือกแล้ว2เป็นศิลามุมเอกพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงศิลารากพี่น้องฟังดีๆนะครับศิลารากเนี่ย
เป็นรากฐานแต่ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานพระองค์ยังเป็นศิลามุมเอกที่สร้างพระวิหารของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยศิลามุมเอกคืออะไรศิลามุมเอกก็คือศิลาที่เขาเอาไว้เสาที่มันเป็นหลักของพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางรากฐานและพระองค์ก็เป็นผู้ที่สร้างวิหารของพระองค์ในชีวิตของเราด้วยนี่คือศิลามุมเอกแล้วศิลามุมเอกนี้แต่ก่อนนั้นคนยิวก็ดูหมิ่นคนไม่เชื่อก็ดูหมิ่นแต่พระองค์นั้นได้รับการยกชูขึ้นเป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐเห็นไหมครับเน้นลงไปอีกว่าพระองค์ทรงล้ำค่าและพระองค์ก็ทรงเห็นชีวิตของเราล้ำค่าในชีวิตของพระองค์ด้วยพระองค์เห็นเราล้ำค่าขนาดไหนพระองค์จนวัยพระชนเพื่อชีวิตของเรานี่คือพระองค์เห็นความสำคัญสำหรับชีวิตของเราเป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับคริสตจักรและสำหรับชีวิตของเราประการที่สามประการสุดท้ายเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงมีคุณค่าและเราก็มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นวิหารของพระเจ้าสิ่งที่เราควรจะตอบสนองประการที่สามเราควรจะตอบสนองอย่างไรถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ามองพระเยซูคือหนึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสองพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระองค์ได้วางรากฐานไว้และพระองค์มองพระเยซูคริสต์ประเสริฐพระองค์ได้ให้เป็นศิลามุมเอกถ้าพระเจ้ามองแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราควรจะมองมุมมองแบบไหนต่อพระเยซูคริสต์และที่ดีที่สุดคือมองแบบที่พระเจ้ามองพระองค์ไงมองแบบที่พระเยซูมองพระเจ้ามองพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ถ้าพระองค์ให้ความสำคัญแสดงว่าพระองค์ทรงสำคัญมากประการที่สามสิ่งที่เราควรตอบสนองพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับประการที่หนึ่ง 3.1 เขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อนในฉบับพระคัมภีร์เวอร์ชันฉบับเข้าใจง่ายคำว่าไม่รีบร้อนเนี่ยพี่น้องมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายคือวางใจแบบไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยแล้วคำว่าวางใจคืออะไรวางใจหมายว่าเราเองนั้นมอบทุกสิ่งในชีวิตของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าทั้งสิ้นเลยพระองค์ทรงเป็นแหล่งทุกสิ่งวันนี้ต้องถามใจตัวเราเองว่าเราให้พระองค์ทรงเป็นแหล่งทุกสิ่งที่เพียงพอสำหรับเราจริงๆไหมถ้าเราขาดปัญหาเรื่องสุขภาพเราขาดความสุขภาพดีพระองค์เป็นคำตอบเราไหมถ้าเราขาดเงินพระองค์ทรงเป็นทรัพย์ของเราไหมถ้าเราขาดบางอย่างในชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเราไม่ดีพระองค์เป็นความสัมพันธ์ของเราไหมนี่คือคำว่าวางใจเมื่อเราวางใจสิ่งที่เราจะได้รับก็คือพระพรของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่รีบร้อนไม่อกสั่นขวัญแขวนแน่วแน่ไม่สั่นคลอนพี่น้องเปิดในยอห์นบทที่3ข้อ18อ่านด้วยกัน1 2 3ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพี่น้องตรงนี้ไม่น่าจะอธิบายอะไรมากเพราะว่าคำของพระเจ้าพูดชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการให้เราวางใจในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ถ้าเราวางใจในพระองค์ไม่ต้องถูกพิพากษาเพราะใครครับเพราะพระเยซูถูกพิพากษาแล้วเราก็เลยต้องกลายเป็นคนได้รับการยกโทษโดยมีคนรับโทษแทนไปแล้วคือพระเยซูไงแม้เราจะแบบ
โลกนี้ร้องยีโลกนี้ไม่เอาโลกนี้ไม่เข้าใจโลกนี้บอกว่ามันเป็นคนที่โลกไม่ต้องการแต่สำหรับพระเยซูพระองค์บอกว่าต้องการพระเจ้ารักเขานี่ความหมายเป็นอย่างนี้ส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาตัดสินใจที่จะไม่ได้วางใจไงเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าแล้วพระก็มีใช้คำพูดที่น่าสนใจคือว่าพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือกำลังจะสื่อบอกว่าหัวใจของพระเจ้าเนี่ยขนาดลูกคนเดียวลูกพระเยซูพระบุตรพระองค์ยังสละให้กับเราได้แล้วมีเหลือเรื่องอื่นๆพระองค์จะไม่ให้เราได้มันจะมีไหมล่ะถ้าวันนี้บอกให้ผมเนี่ยบอกว่าเอาละเอาลูกไปให้คนบางคนเขาใช้งานอาจารย์เนฟก็เล่าให้ฟังนะครับว่าญาติญาติกันเนี่ยพี่น้องเอาลูกตัวเองเนี่ยไปให้น้องใช้งานอยู่เพราะรักน้องมากเอาลูกไปยอมใช้งานตลอดเลยเพราะรักน้องมากพี่น้องที่รักความรักก็เป็นอย่างขนาดนั้นเลยแสดงว่าไม่มีอะไรที่พี่เองเนี่ยจะหวงไว้ละพี่ยินดีให้ได้หมดเลยขนาดลูกของตัวเองยังเอาให้น้องได้ที่อย่างอื่นไม่ต้องถามแล้วเช่นเดียวกันพี่น้องถ้ามนุษย์เองยังมีความรู้สึกนี้นะพระเจ้าเองนะแล้วเอาลูกมาให้ไม่ได้เอาไปให้เขาใช้นะพี่น้องเอาไปให้เขาฆ่าพระเยซูถูกฆ่าเพราะความบาปของเราแล้วหนักไปกว่านั้นพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรพระเยซูเนี่ยเต็มใจถูกฆ่าด้วยไม่ใช่ถูกบังคับนะพี่น้องหลายคนบอกว่าพระเยซูก็ไหนในรักษาคนตาบอดก็รักษาทำการอัศจรรย์เยอะแยะนะเดินบนน้ำก็ได้อะไรก็ได้ทำไมพระเยซูไม่ลงมาจากกางเขนเบิร์ดกระโหลกไอ้พวกทหารนั้นมันสัก 2-3 ทีหลายคนจะถามนะพี่น้องถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นเนี่ยแผนการไทยมันไม่สำเร็จไงพระองค์จึงละสภาพแล้วยินดีรับเพราะรักเราไงพอรักเราไงพอรักคุณเบนพอรักคุณต่างๆคุณยายจิตรักทุกคนไม่เพียงแต่เราในห้องนี้เท่านั้นนะรักทุกคนมากขอบคุณพระเจ้าชื่นใจมากเลยได้ยินเสียงเอเมนคงเบนแล้วขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราจริงๆนะพี่น้องผมไม่รู้จะพูดยังไงให้พี่น้องเข้าใจมากกว่านี้เพราะพระเจ้ารักเรามากนะคือไม่ได้จำเป็นว่าพี่น้องต้องจบการศึกษาอะไรมากมายพี่น้องเป็นอย่างพี่น้องนั่นแหละพระเจ้ารักแบบนั้นแหละ yeah. แต่พระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราให้เราสูงขึ้น mm-hmm. ไม่ได้ให้เราอยู่แบบเดิมถ้ายิ่งเราเปลี่ยนความคิดที่เราเข้าใจคำว่าเปลี่ยนความคิดคือกลับใจใหม่นั่นแหละการกลับใจใหม่คือเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นเหมือนอย่างพระเจ้าพระเจ้าเราจะสูงขึ้นในความรู้และความเข้าใจในพระเจ้าของพระเจ้าชีวิตของเราจะรับการยกชูขึ้นในพระองค์เอเมนไหมครับประการที่สองครับสิ่งที่ไม่เพียงเราตอบสนองพระองค์ด้วยความวางใจสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องเข้าใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราเองต้องมีส่วนในการที่จะตอบสนองพระคุณของพระเจ้าด้วยการมอบสิ่งที่เรามีให้กับพระองค์ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของพระเจ้าแต่เป็นผลประโยชน์ของเราเองพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายครับ2โครินธ์บทที่9ข้อ11ข้อ13เราจะมาอ่านด้วยกัน1 2 3โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้น
พื่อให้ท่านทั้งหลายมีแจกใจอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นมิใช่ช่วยทำไม่ใช่ช่วยธรรมิกชนซึ่งขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอันมากด้วยและเนื่องจากผลแห่งการปฏิบัตินั้นเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าโดยเหตุที่ท่านทั้งหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำนาจข่าวประเสริฐของพระคริสต์และเพราะเหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทั้งปวงด้วยใจกว้างขวางนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังอยากจะสื่อสารให้เราเข้าใจจากพระวจนะของพระเจ้าก็คือพระเจ้าอวยพรให้เรามีเพียงพอทำไมถึงว่าอย่างนั้นบางคนบอกอาจารย์จะมีเพียงพอได้ไงข้าวสารยังไม่พอจะกอกหม้อเลยแต่พี่น้องที่รักสิ่งที่มีเพียงพอเนี่ยอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละแต่ท่านต้องมีความเชื่อในการที่จะดึงและขอบพระคุณพระเจ้าดึงมันออกมาและขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีนั่นแหละและสิ่งที่เรามีพี่น้องฟังนะครับสมมุติว่าเรามีเม็ดผักกาดอยู่หรือเม็ดข้าวโพดสมมุติเป็นเม็ดข้าวโพดเม็ดผักกาดก็ได้ยายจิตเนี่ยน่าจะเข้าใจดีเพราะยายจิตเป็นชาวไร่ชาวสวนข้าวโพด1เม็ดเวลาเราปลูกลงไปเมื่อมันมีฝักมันจะมีฝักกี่ฝักคุณยาย2ฝักใน2ฝักเนี่ยฝัก1จะมีกี่เม็ดเคยนับไหมกะประมาณสิเขาบอกว่าประมาณ500เม็ดแล้วคุณยายบอกว่ามี2ฝักตีไปเลยอะประมาณ 1,000 เม็ดพี่น้องอะไรเกิดขึ้นสังเกตดีๆอะไรเกิดขึ้นสมมุติในมือของเรามีเม็ดข้าวโพดอยู่10เม็ดเอา10คูณ 1,000 ได้หมื่นเม็ดมันไม่ใช่การบวกหรอกครับมันคือการทวีคูณวันนี้หลายคนบอกว่าโอ้ยบ่มีหรอกอาจารย์แค่หลายจ่ายค่าไฟค่าน้ำกระเบิดแล้วนี่เอาใดไปถวายอาจารย์พี่น้องฟังอีกครั้งถ้าเรามี10เม็ดถ้าพี่น้องเอาไปกินสัก5เม็ดเอาเป็นแนว5เม็ด5เม็ดที่เหลือเนี่ยมันทวีคูณแต่5เม็ดที่พี่น้องกินมันก็ทำอาจจะทำให้อิ่มท้องหรือดีไม่ดีไม่อิ่มหรอก5เม็ดเด้แต่5เม็ดที่เราเอาไปหวานเนี่ยมันจะทวีคูณกลายเป็น 5,000 เม็ดอันนี้หลักธรรมชาติเลยแล้วหลักธรรมชาติมาจากไหนมาจากพระเจ้าวางไว้ไม่ว่าจะเป็นผักกาดไม่ว่าจะเป็นผักอะไรก็แล้วแต่เราปลูกไปอันเดียวแต่มันจะทวีคูณขึ้นมาทันทีเลยเอเมนไหมครับหลักเดียวกันถ้าวันนี้2เหรียญที่เรามีมอบถวายพระเจ้า2เหรียญนั้นมันจะทวีคูณขึ้นมาโดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสมนะพี่น้องมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่มันจะทวีคูณขึ้นมาอย่างมากมายเลยเพราะพระคัมภีร์บอกว่าอะไรมเมล็ดพันธุ์ประกาศที่สื่อถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นตกไปในดีๆมันจะเกิดผล30เท่า60เท่าและ100เท่า100เท่าคือกี่เปอร์เซ็นต์ 10,000% 60เท่าคือกี่เปอร์เซ็นต์ 6,000% 30เท่าคือกี่เปอร์เซ็นต์ 3,000% นี่คือพลังทวีคูณที่พระเจ้าท้าทายใจเราชีวิตของเราว่าอย่าให้เราอยู่เพื่อตัวเองแต่ให้เราหวานออกไปหวานคำหนุนใจหวานสิ่งดีหวานถ้อยคำที่ดีหวานกำลังใจหวานรอยยิ้มหวานสิ่งดีให้กับคนอื่นอย่ามองแต่เป็นรูปเงินอย่างเดียวพี่น้องเราหวานสิ่งต่างๆหวานความสุขลงไปก็ได้และ
ถ้าเรามีส่วนในการมอบถวายสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อเลยว่าพลังทวีคูณจะอยู่ในชีวิตของเรานี่คือศิลารากที่มั่นคงเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานร่วมใจกันด้วยกัน